เอาแล้วทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series ทานทารารักนิรันดร์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่12กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวความสนุกใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าณตอนนี้นะฮะภารกิจของทั้ง3คนนะฮะที่ต้องเดินทางไปนานลิงเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะและที่สำคัญเนี่ยแอบลุ้นอยู่ในใจนะฮะว่าเว่ยเจ้าของเรากับเจียงฉือเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าเว่ยเจ้าเองนะฮะก็มีใจอ่อนให้กับเจียงฉือด้วยนะฮะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องราวความเศร้ากันมานะฮะนี่คิดเลยนะว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะเว่ยเจ้าต้องมองเจียงฉือเปลี่ยนไปแน่นอนทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับทำไมเจ้าพี่ใหญ่อันมองกันดิเขาถลึงตาใส่ข้าถ้าเจ้าไม่ทำก่อนแล้วจะรู้ได้อย่างไรเออท่านช่วยใครกันแน่เนี่ยพระบาโก้ท่านโหแอบ6เม็ดถึงได้ให้ผู้บัญชาการเว่ยมาตามดูเจ้าระวังไว้หน่อยอย่าก่อปัญหาให้ท่านโหในเมื่อท่านโหรู้เจตนาพวกเขาเห็นได้ยังให้พักอยู่ที่เรือนฉางเฟิงในเมื่อเขาไม่อยากเปิดเผยฉะนั้นก็ให้เห็นไปเลยถึงเรือนฉางเฟิงแล้วใครจะดูใครก็ยังไม่แน่เฉียบแหลมเฉียบจ้ะจ้ะนี่ม้าขององครักษ์ฉางเฟิงเป็นม้าอันดับหนึ่งในแผ่นดินจริงๆเจ้าเทิมรู้ว่าเจ้าไม่ค่อยเห็นโลกภายนอกเบิกตาดูให้ชัดๆล่ะจ้ะเจ้าจ้ะน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อคนนี้เนี่ยเป็นเล่นไปหมดเราแม่ทับถงผู้ช่วยอีสู้เขานะพี่ชุยท่านว่าใครจะชนะข้าว่านกยุงตีกันน่าจะเจ็บทั้งสองฝ่ายนั่นสิแพ้ชนะแล้วยังไงสู้กันไปมันก็เท่านั้นชนะไปทำไมละหมากเซลถือแล้วจริงๆทั้งที่ในใจไฟหาที่อยู่ป่าเขาอย่างอิสระแต่ตอนนี้กลับถูกขังอยู่ในรถม้าข้าก็อยากขี่ม้านะข้างนอกมีน้ำค้างอากาศหนาวร่างกายจะอ่อนแอเกรงจะเป็นหวัดเดี๋ยวเสียสุขภาพเจ้าค่ะข้าคิดว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเซลชื่อต้องกุมบังเหียนห่อม้าได้แน่สมพรปากนะพี่ชุยทำไมซาหลังไม่พูดเลยล่ะเงียบข้าว่ามือของแม่นางเจียงดูแล้วสัตว์วัวตายได้ตัวหนึ่งพอโยงกับคำว่าอ่อนแอก็ดูไม่เข้ากันเลยสัตว์วัวตายแล้วแรงนะเนี่ยมือน้องอาจจะเรียวสวยพี่ชุยดื่มชาสิขอบคุณเสี่ยวฉืออ๋อท่านโหผู้บัญชาการเว้ยเชิญตามสบายไม่ลินให้จ้าไม่ลินให้จ้าอุ้ยน่ากินพี่ชุยลองชิมเร็วนี่เป็นขนมที่ข้าทำเองขอบคุณเสี่ยวฉือฝีมือไม่แล้วรสชาติติดลิ้นดีเออท่านโหช่วงนี้ท่านไอตลอดถ้ากินของหวานไม่กินจะไม่ดีต่อคอของท่านอย่าทานเลยนะผู้บัญชาการเว้ยท่านก็ไม่ชอบของหวานนี่ไม่ต้องกินไม่ชอบก็ใช่แต่รู้สึกหิวแล้วมาชิมหน่อยชอบก็ใช่จะหิวไม่เลวจริงๆดูท่าก็คงต้องฉวยโอกาสช่วงนี้ขอดื่มด่ำกับอาหารรสเลิศของแม่นางเจียงแล้วยังทำอันใดได้อีกเอาออกมาเลยเต็มที่อย่าได้เก็บซ่อนไว้มาเลยแน่นอนเจ้าก็กินบ้างสิรสชาติดีมากๆ นั่นสิแม่น้ำอี้นานหลิงต้าเหลียงใกล้ถึงแล้วหรอ
แปลว่าเดินทางครบเลยนะทางบกทางน้ำเลยนะให้ซานหลังนอนกลางดินกินกลางทรายน่าละอายนะเซาจินเกรงใจแล้วดูท่าผู้ตรวจการหนานหลิงเฮอเจิ้นเหวินก็เก่งกาจปราดเปรื่องพอตัวเพียงแต่ว่ามีบางที่ที่มองไม่เห็นไม่รู้สึกว่าในนั้นเก็บซ่อนสิ่งสกปรกหรือรับไว้เท่าไหร่น้ำลึกแค่ไหนก็มีลำไม้ไผ่ที่ทะลุไปถึงก้นส่วนจะดึงเอาโคลนออกมาได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่สืบสอบเอาแล้วเซาจินเป็นคนฉลาดเช่นนั้นข้าก็ขอพูดตรงๆฝ่ายตรวจการเคยไต่สวนเหอเจิ้นเหวินจะทำให้การเขาอาวุธยุทโธปกรณ์เกิดปัญหาเพราะคนงานด้วยประสบการณ์ไม่เชี่ยวชาญทักษะต่อมาจับช่างที่เกี่ยวข้องมากลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ยอมรับตรวจสอบบัญชีหรือยังตรวจสอบชัดเจนแล้วไม่มีปัญหาใดหานป่าบินผ่านย่อมถึงรอยครั้งนี้มีซานหลางมาช่วยข้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นขออภัยที่พูดตรงๆหากเซาจินจะหวนคืนตำแหน่งก็ต้องรีบสืบความจริงเรื่องคดีโดยเร็วแต่ก็เกรงว่าคดีนี้จะพัวพันเป็นวงกว้างแม้ฝ่าบาทจะสนใจแต่ที่สนใจยิ่งกว่าคือข้างใต้พรมนี้มีรับลมคมในอะไรหรือไม่ตระกูลเผยคือข้าราชบริพารอย่างไรหนานหลิงก็เป็นผืนดินของฝ่าบาทหากตระกูลเผยมีส่วนเผยเยียนต้องจัดการอย่างเป็นธรรมในเมื่อท่านพูดเช่นนี้เช่นนั้นความจริงต้องปรากฏแน่เจ้าหนาวหรือไม่คนเรือหญิงหนานหลิงลีอาเหียนเขาไม่ใช่คุณหนูเขาชื่อเจียนฉือเจ้าล่ะอาเหียนอาเหียนเหรออะเจ้าขับมาตลอดทางแล้วจะวางตัวนั้นให้ข้าทำเถอะไม่ได้เด็ดขาดนี่เจ้าก็ถือว่าช่วยข้าหน่อยข้านั่งอยู่ข้างในก็อดอู้แทบแย่ขอสูดอากาศหน่อยมาเนาะตึดอัดเสือฉืออยู่ตรงเนี้ยระวังด้วยถือไว้ทำมือให้อุ่นอีกเดี๋ยวเจ้าก็ยืนอยู่ข้างๆข้าช่วยนำทางให้ข้าขอบคุณแม่นางไม่ต้องขอบคุณเอาล่ะยืนให้ดีนะโอ้ขนาดคนเกลือยังสวยเลยนะเอาสินักแสดงเรื่องนี้เนี่ยหน้าตาดีหมดเลยใต้เท้าทั้งหลายนั่งกันให้ดีๆนะเรือนฉางฝึงนานหลิงเรือนฉางฝึงน้องป้อนรับท่านโผซานหลังเชิญไปแม่นางเจียงพี่ชุยท่านกลับไปเถอะเอาร่มไปแล้วท่านล่ะเอาไปเถอะโอ้ยพี่ชุยก็แสนดีอ่ะฝนตกหนักขนาดนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้เอาเสื้อคลุมมาคืนน่ะเจ้าเดินเรืออยู่ในแม่น้ำเสื้อคลุมตัวนี้เก็บไว้เถอะไม่ได้นี่ลำค่าเกินไปก็รับไม่ได้หรอกเจ้าไม่ต้องเกรงใจหรอกเจ้าหาเลี้ยงชีพอยู่บนเรือถ้ามีชีวิตรอดอยู่ในมือคนอื่นพวกเราน่าเห็นใจเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันละกันอยู่แล้วนี่ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วมาเอาไปรีบกลับเถอะไม่นานเจียงแจกของไปหมดเลยทั้งเสื้อทั้งร่มเรือนฉางฝนห้องโถงปี้อู
ขอบคุณเครือญาติทุกท่านที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับตึงมากข้าขอดื่มคารวะทุกท่านตายแล้วทุกคนตึงมากนี่คือไม่ต้อนรับเนาะเผยจือฟางผู้นำตระกูลเผยนานหลิงเล่าถ้วยนี้ที่จริงควรเป็นข้านำพาเครือญาติคารวะท่านโหข้าก็อายุมากแล้วแข้งขาไม่สะดวกหวังว่าท่านโหจะให้อภัยเป็นอาหลานกันไม่ต้องทำห่างเหินเช่นนี้ท่านโหน่ะเป็นขุนนางพวกข้าเป็นชาวบ้านทำตามกฎระเบียบจะดีกว่าเพื่อไม่ให้แพร่ออกไปเดี๋ยวมีคนว่าตระกูลเผยไม่สั่งสอนจนเสียกิริยาเอาแล้วไงเริ่มว่ะหัวงอกเริ่มแล้วนะดื่มคารวะท่านโหดื่มคารวะท่านโหท่านโหกลับมายังหนานหลิงร่วมดื่มกับพวกข้าช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ข้าได้ยินมาว่าท่านโหลาออกจากราชการเพื่อสตรีผู้หนึ่งช่างไม่เป็นการละทิ้งเกียรติยศตระกูลเผยโดยไม่ใยดีเรื่องในราชสำนักโปรดอภัยที่หลานไม่อาจบอกกล่าวที่นี่ไม่ใช่ราชสำนักสักหน่อยมีอะไรพูดไม่ได้เช่นนั้นแม่นางผู้นี้เป็นใครกันเลยคิดว่าเรื่องต่างๆของชิงคังจะส่งมาไม่ถึงนานหลิงเลยถึงแม้จะไปถึงเจี้ยนติงโหแต่ก็เป็นบุตรหลานตระกูลเผยคำพูดการกระทำต้องเห็นตระกูลเผยมาก่อนถึงจะถูกเซียวชื่อเป็นสาวใช้ข้าย่อมเป็นคนในตระกูลเผยคำเล่าลือภายนอกพวกนั้นท่านอาไม่จำเป็นต้องใส่ใจในสายตาของผู้คนคนที่สงเกียรติที่สุดของตระกูลย่อมต้องเป็นท่านพ่อของเจ้าแต่น่าเสียดายแม้ท่านหัวผู้เฒ่าจะตำแหน่งสูงแต่สุดท้ายก็จากไปเร็วเกินไปตอนนั้นหากไม่ได้คนในตระกูลมาคอยดูแลหลานเองจะมีตำแหน่งเช่นนี้ได้อย่างไรสิ่งที่แบกไว้บนบ่าของหลานก็คือตระกูลเผยแห่งนานหลิงทั้งหมดอะไรอ่ะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนท่านโหเช่นนั้นข้าจะออกไปก่อนผู้นำตระกูลกล่าวเช่นนี้ผิดแล้วทั่วทั้งใต้ล่ะไม่ใช่ผืนดินกษัตริย์เลยต่อให้เจี้ยนติงโหลาออกที่อยู่บนบ่าของเขาคือพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าตระกูลเผยแห่งนานหลิงจะยิ่งใหญ่กว่าศักดิ์ศรีของราชวงศ์นี่ดีมากที่ข้าพูดดีมากไม่ใช่เช่นนั้นช่วยหน่อยข้าว่าผู้นำตระกูลอยู่ที่นานหลิงนานสายตาฝ้าฟางหมดแล้วเจี้ยนติงโหสืบทอดตำแหน่งจะลาออกหรือไม่ก็เป็นเสาหลักของราชสำนักท่านเป็นแค่ข้าบดีท้องถิ่นตามกฎระเบียบแล้วควรแสดงมารยาทเจี้ยนติงโหเห็นท่านเป็นญาติเว้นมารยาทพิธีได้ท่านเห็นข้าก็ไม่คารวะถือเป็นการเสียมารยาทท่านข้าเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกรมกวงหมิงขั้นที่3นี่นี่เนี่ยผู้นำตระกูลอายุมากแล้วสายตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นไม่มีใครรู้มารยาทใช้ความร้ายให้เป็นประโยชน์ขาดใจเนาะคารวะท่านผู้บัญชาการเอาลุกขึ้นเอ๊ะนี่ผู้นำตระกูลไม่รู้พิธีเหรอรู้สึกในใจก็พอไม่ต้องแสดงออกเซาจินยังไงข้าก็เป็นคนนอกงานเลี้ยงครอบครัวนี้ข้าไม่รบกวนแล้ววันนี้ที่ล่วงเกินมาฟาดอย่างเดียวเลยอะโอ้ my god มาฟาดเท่านั้นเลยไปละท่านโหฉะนั้นข้าก็ขอตัวก่อนวันนี้ต้องขอบคุณไว้จังนะน่าเชื่อเป็นค
ช่วยเผยเย็นไว้ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่แล้วเซียวถือพี่ชุยท่านมาได้ยังไงเซียวถือในห้องนั้นอึดอัดจริงๆสู้อากาศข้างนอกไม่ได้ปลอดโปร่งกว่ามากขอบคุณพี่ชุยข้าไม่เป็นไรข้าบดีท้องถิ่นพวกนั้นอาศัยว่าไม่มีใครกล้าจัดการก็ยึดครองที่ต่างๆวางอำนาจบานใหญ่เจ้าว่าพวกเขาเรียนหนังสือมาแต่ไม่ทำเรื่องที่มีคุณธรรมแผ่นดินนี้ช้าเร็วต้องมีสักวันที่ถูกมอดพวกนี้กัดกินจนสิ้นฟังดูแล้วเหมือนท่านจะรังเกียจเขามากกว่าข้าอีกข้ามาเป็นข้าราชการต้องการทำงานรับใช้ราษฎรอยากมีสักวันหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ที่ถูกตระกูลมีอำนาจควบคุมเช่นนี้แต่สุดท้ายก็เป็นแค่มดแดงเขย่าต้นไม้ว้ามดแดงเขย่าต้นไม้มีมดเขย่าต้นไม้ก็มีมดย้ายบ้านนะข้าเชื่อว่าหากพยายามแล้วย่อมไม่เสียเปล่าเซลชื่อจิตใจงดงามข้าใบไม้บางตาเองต่อไปจะไม่ทำให้เสี่ยวฉือผิดหวังที่ไว้ใจหิวหรือไม่ข้าได้ยินว่าตลาดกลางคืนของหนานหลิงคึกคักมากมีของอร่อยเยอะเลยไปลองชิมกันท่านรอก่อนนะข้าจะพาไปที่หนึ่งไป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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะเหมือนของกินนะนะเสี่ยวฉือเร็วเข้าไปเร็วหนีเร็วหนีเร็วเดี๋ยวนะใส่ยาอะไรลงไปอ่ะใส่อะไรลงไปแบบนี้ไม่ค่อยดีหรือไม่ที่ข้าใส่ลงไปคือว่าน100,000มีคุณสมบัติเย็นผสมกับเหล้าแล้วอย่างมากก็ทำให้ท้องเสียนี่เจ้าเรียนรู้มาจากตำราแพทย์ที่ข้าให้อย่างนั้นแหละขอบคุณพี่ชุยที่ให้ตำราไปไปกินของอะไรกันเถอะระวังร้ายกันนะท่านโหโปรดอภัยพวกบ่าวไม่รู้ว่าทำไมถึงขาดไปชามนึงไม่เป็นไรออกไปเถอะเจ้าค่ะตั้งใจตั้งใจไม่ให้กินพี่ชุยนาหลิงนี่คือคักจังเลยนาหลิงน่ะเป็นถิ่นนาปลาข้าวสำนวนกล่าวไว้ดีมากในท้องชาวบ้านมีอาหารในใจย่อมไม่ร้อนรนเจ้าดูสิข้าอยู่ที่จวนโหหายใจไม่ทั่วท้องที่นี่ดีกว่ามีทุกอย่างข้าเข้าใจเจ้าดูอันนี้สิดูสิภาพอักษรภาพอักษรสวยสวยเท่าแกอันนี้ไส้อะไรเหรออ๋อมีเนื้อวัวมีเนื้อแพะพี่นางอยากทานแบบไหนอ่ะดูสิเสี่ยวฉือเจ้าอยากกินอะไรข้าจะไปเป็นเพื่อนพี่ชุยไม่ต้องฝืนตัวเองข้าก็แค่เดินเล่นไปเรื่อยข้าเดินไปกินไปท่านวางใจเถอะไม่วิ่งไปมาแล้วได้เช่นนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันทีนะได้เชิญขอรับคุณชายเท่าแก่อันนี้ขายยังไงคิดให้ท่านถูกๆเลยเฮ้ยมีคนสะกดรอยหรือเปล่าชุดขาวๆนะเรือนฉางฝืนชนยอดเยี่ยมกินให้ครบทุกคนเลยนะเอาเลยอร่อยท่านอาคืนนี้หลานละเลยไปหน่อยต้องขอโทษท่านด้วยขอให้ท่านอาอย่าได้ขุ่นเคืองยังอีกหลานข้าไม่ใช่ว่าอาจะทำให้เจ้าลำบากใจเป็นผู้นำตระกูลนี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องวางแผนเพื่อเกียรติยศของตระกูลเจ้าเสียตำแหน่งขุนนางไปแล้วแต่ตระกูลเผยเราจะไม่มีคนอยู่ในราชสำนักไม่ได้มาบัดนี้
ว่างเอ๋อก็บรรลุนิติภาวะแล้วบนเส้นทางราชการนี้หากเจ้าสามารถช่วยปูทางไม่แน่ว่าในภายหน้าเขาอาจจะช่วยเจ้าเมื่อตั้งตัวได้อีกครั้งลูกเหรอตระกูลเผยแห่งนานหลิงก็จะช่วยเจ้าอีกแรงหนึ่งท่านอาหลานเข้าใจแล้วอย่าไปช่วยนะขอดื่มให้ท่านโหมาดูถุงหอมมันได้เขาควรเนี่ยสักแต่เนี้ยข้าขอดูอันนี้หน่อยได้ไหมจ้าข้าสวยสุดนี่เจ้าค่ะมาชมดูจ้าครึ่งเดือนก่อนคนเราอยู่ในโลกไหลไปตามกระแสน้ำเรือแห่งโชคชะตาไม่มีใครสั่นคลอนได้จริงเหรอเดี๋ยวนะเย็นเอ๋อหรือเปล่าน้องสาวอาจารย์หรือเปล่าแลนดิ้งแล้วจ้ะใช่น่าจะใช่นะทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นทว่าน้อยนักที่จะมีจุดสิ้นสุดราคาเท่าไหร่10 อีก 8เจ้าค่ะมีหรือเปล่านะคนชุดขาวเนี่ยเอาโจ๊กชามนึงแม่นางบังเอิญจริงๆคืนนี้ค้าขายดีมากไม่มีที่นั่งแล้วอ่ะถ้าจัดที่นั่งร่วมโต๊ะให้ท่านว่าแบบนั้นได้ไหมล่ะฮะได้สิแล้วนั่งตรงไหนตรงนั้นอ่ะดูทางนู้นมีโต๊ะอยู่ตัวนึงแต่มีคุณชายท่านนึงนั่งอยู่แล้วดิผู้ชายชุดขาวปะนั่นไงรู้ได้ไงอ่ะว่าต้องมากินโจ๊กเนี่ยสะกดรอยตามข้าดูเหมือนข้าจะนั่งก่อนนะเอาเถอะเห็นแก่เมื่อครู่ที่ท่านระบายอารมณ์แทนข้าช่างเถอะใครบอกว่าเมื่อครู่ข้าระบายอารมณ์แทนเจ้าเช่นนั้นระบายอารมณ์แทนท่านโหเหรอนี่ท่านมาหนาหลิงทำไมเหรอคำสั่งฮ่องเต้สืบคดีนี่มันข้ออ้างไม่ใช่เป้าหมายเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงแม่นางเจียงเริ่มสนใจในตัวข้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยหากท่านไม่วางอุบายข้าข้าก็ไม่ทำขึ้นโจ๊กมาแล้วเอามันเลยท่านพ่อบอกว่าลำบากพวกท่านร่วมโต๊ะข้าวเหนียวตำส่งเจ้าแถมให้คุณชายกับแม่นางขอบคุณนี่อะไรคือข้าวเหนียวตำส่งเจ้าก็คือส่งให้เทพเจ้าเตาไฟกินเทพเจ้าเตาไฟกินของหวานแล้วจะเบิกบานก็จะขึ้นสวรรค์ปกป้องให้ปีหน้าเราได้กินอิ่มไม่เจ็บป่วยถูกต้องเติมท้องให้อิ่มสำคัญที่สุดอ่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองนะขอบคุณพี่สาวเซียวหานรีบมาล้างชามเร็วเข้าทำอะไรอยู่ชักช้าอืดอาดมาแล้วแม่แม่นึกไม่ถึงว่าท่านยังขอบคุณคนอื่นเป็นด้วยดูถ้าแม่นางเจียงจะเข้าใจข้าผิดไปอย่างมหันต์เลยนี่ทำไมท่านถึงชอบกินน้ำตาลนะหรือว่าแม่นางเจียงจะสนใจข้าแล้วจริงๆ
ส่งคำก่อนหน้าตอนที่ข้าใช้โจ๊กไม่ขมอย่างเชิงท่านท่านบอกว่าโจ๊กนั้นหวานไม่พอเอ๊ะโจ๊กไม่ขมที่แท้จริงรสชาติอย่างไรเหรอจำไม่ได้แล้วท่านเป็นชาวแย่ลั่วไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นชาวเหลียงอันจำรสชาติของโจ๊กที่กินตอนเด็กได้อย่างนั้นเลยข้าจำได้สิขอแค่เป็นรสชาติที่เคยกินเอาเป็นว่าอาหารในใต้ล่าไม่เคยลืมเลยไร้ความทะเยอทะยานหมายความว่ายังไงต้องสู้กันไปมาเหมือนพวกท่านเหรอถึงเรียกว่าใช้ชีวิตทำไมเจ้ายึดติดกับโจ๊กไม่ขมอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ข้าลงเขาก็เพื่อไปเก็บดอกเก็บวิญญาณที่แย่ล่วงทำโจ๊กไม่ขมอวยพรวันเกิดให้อาจารย์แต่ใครจะรู้พอมาชิงคังก็ออกไปไม่ได้อีกอาจารย์ของเจ้าชอบโจ๊กไม่ขมตอนที่นางยังเยาว์วัยเคยกินกับคนในครอบครัวนางบอกว่านั่นเป็นความทรงจำที่สำคัญมากของนางเอ๊ะจะนำมาสู่หรือเปล่าโจ๊กไม่ขมโจ๊กไม่ขมบอกเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่เรื่องแบบนี้ต้องดีมาดีตอบเจ้าก็ต้องช่วยทำเรื่องหนึ่งให้ข้าด้วยฝันไปเถอะไม่ต้องห่วงข้ารู้กฎการทำงานของเจ้าไม่ให้เจ้าทำเรื่องเสียหลักการเหตุผลแน่ท่านคิดจะทำอะไรข้ารับคำสั่งฝ่าบาทเฝ้าติดตามดูความสัมพันธ์ของตระกูลเผยกับคดีข้าต้องการสมุดอรรถอธิบายเข้ารหัสลับขององครักษ์ฉางเฟิงนี่มันเกี่ยวอะไรกับคดีเจ้าก็เห็นสีหน้าท่าทางเหล่านั้นของตระกูลเผยแล้วองครักษ์ฉางเฟิงรับคำสั่งของเผยเยียนควบคุมองครักษ์ฉางเฟิงได้ก็สามารถรู้ทิศทางของการสืบคดีของเผยเยียนได้ท่านสงสัยว่าท่านโหจะปกป้องตระกูลเผยคนเราเพื่อสิ่งที่ต้องการแล้วบางครั้งไม่ว่าวิธีการอะไรก็ใช้ได้หมดหากเป็นเช่นนี้เผยเยียนก็สามารถหวนคืนตำแหน่งเดิมได้เจ้าก็จะได้พบกับอาจารย์อีกครั้งข้าได้ส่งมอบงานต่อฝ่าบาทอุตส่าห์มีสถานการณ์ยิงสอนนัดเดียวได้นก3ตัวโอ้โหไม่ใช่เหรอหลอกอยู่ป่ะเนี่ยฝันไปเถอะ ในเมื่อข้ารับปากช่วยปิดบังฐานะไม่ขัดขวางไม่ผิดคำพูดแต่อย่าหวังใช้ประโยชน์อีกไม่ยอมแล้ววะไม่ยอมแล้วนะพูดไปพูดมาเจ้าปล่อยวางเรื่องเจี้ยนติงโหไม่ได้ไม่เกี่ยวใช่ปล่อยวางไม่ได้ท่านไม่ต้องกินแล้วข้าจะเอากลับไปให้ท่านโหที่เย่ลั่วมีหุบเขาแห่งหนึ่งชื่อหุบเขาจันทราสถานที่นั้นเขียวชอุ่มทั้งสี่ฤดูดอกไม้นานาแต่ว่าสถานที่นั้นก็เป็นสุสานของเย่ลั่วชาวเย่ลั่วไม่เคยกลัวความตายพวกเขาหลับไหลอยู่ใต้แสงจันทร์ความคิดถึงของญาติสนิทมิสหายทำให้ข้างหลุมฝังศพมีดอกไม้เติบโตนั่นคือดอกเก็บวิญญาณพวกเขาจะเก็บมันมาต้มโจ๊กไม่ขมระบายความคิดถึงที่มีต่อผู้จากไปเล่าถึงรสชาติเปรี้ยวหวานขมเผ็ดข้าไม่ได้ถามท่านนะท่านเป็นคนบอกข้าเองท่านอย่ามาบังคับเราต่างมีสิ่งที่ต้องการขอให้เจ้าได้สมปรารถนานะอาจารย์เป็นคนเย่ลั่วหรอนี่ทำไมถึงเป็นข้าวเก่าเนี่ยคืออะไรอ่ะมีอะไรผิดปกติคุณธนาเดี๋ยวนะท่านนะไม่เป็นไรนะร้านไม่ต้องส่งอาหรอกโอ้ยโอ้ยทำไมการท่านโหดูสิเสือเย็นมันเหนื่อยดีๆอยู่ก็ท้องเสียกันหมดได้กำตามสนองท่านโหไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่ได้กินน่าจะไม่เป็นไรหรือมีใครแอบใส่ยาพิษลงไปขน้อยจะไปตรวจดูที่ห้องครัวไม่ต้องหรอกเรื่องเล็กเบื้องลึกของแต่ละบ้านสืบไปถึงไหนแล้วปัจเจศีของนานหลิงทุกคนรุ่นมีกิจการของตัวเองชาวบ้านเห็นแก่หน้าท่านโหผู้เฒ่าจึงไม่พูดอันใดช่วงก่อนหน้านี้คุณชายสี่ชิงที่ดินผู้อื่นก่อเรื่องถึงแก่ชีวิตใช้เงินปิดเรื่องไปได้แล้วก็ในท่านรองเพิ่งรับอนุภรรยาคนที่17ก็ลักพาตัวเข้าจวนอีกในท่านรอง
ปีนี้เขาอายุ68ปีแล้วนะชื่อเสียงของท่านโหผู้เฒ่าไม่ช้าต้องถูกทำลายท่านโหทุ่มเทสติปัญญาความสามารถแต่พวกเขากลับหาเรื่องลำบากให้ท่านหน้าไม่อายจริงๆข้ารักษาตระกูลเผยก็เพื่อศักดิ์ศรีของท่านพ่อและก็เป็นหน้าที่ด้วยจริงสิต้องล้างบางสืบที่อยู่ของพี่น้องสกุลเยี่ยนได้หรือยังส่งคนไปสืบอย่างลับๆยังไม่มีข่าวส่งคนไปเพิ่มอีกขอรับเซลชื้อเหรอออกไปกับท่านหมอชุยยังไม่กลับมาพี่ชุยถุงผ้าที่ท่านซื้อมาสวยจริงๆตาแหลมมากที่แท้ไม่ได้ให้แม่นางเจียงหรือนี่น่าละอายนักข้าเห็นถุงผ้านี้เข้ากับของชิ้นหนึ่งที่เก็บได้ก่อนหน้านี้มากก็เลยซื้อมาข้าก็นึกว่าสุภาพบุรุษเรียบร้อยอย่างคุณชายชุยจะไม่เก็บของตกตามทางซะอีกสุดท้ายข้าก็อยากจะได้พบกับแม่นางผู้นั้นอีกจะได้คืนแมลงปอกระดาษนี้ให้นางกับมือขอด้วยหน่อยทุกสิ่งมีจุดเริ่มต้นทว่าน้อยนักที่จะมีจุดสิ้นสุดความหมายของประโยคนี้เรื่องราวต่างๆในโลกล่ามักจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีได้แต่น้อยนักที่จะเริ่มต้นดีแล้วมีบทสรุปที่ดีได้เข้าตัวคนแถวเรื่องฉางฝึ่งซานหลางก็อยู่ด้วยเหรอเซาจินไม่พักผ่อนเหรอเสือฉือยังไม่กลับใจข้ายากจะสงบได้ดึกแล้วเจ้ารบกวนซานหลางกับจือหมิงมาทั้งคืนแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะอะไรเนี่ยตั้งใจทำอะไรเนี่ยโอ้ตายชัดเจนอ่ะนั่งสิต่อไปจะให้เสื้อคลุมคนอื่นไปอีกละร่างกายของเจ้าก็ไม่ได้ทำจากเหล็กเจ้าค่ะลมฤดูใบไม้ร่วงเย็นทำให้อุ่นหน่อยขอบคุณท่านหงเซลชื่อไม่ค่อยชอบดื่มชาขิงเลยอ๋อเมื่อครู่กินจนอิ่มเกินดื่มไม่ไหวแล้วดูท่าคืนนี้เซลชื่อจะเที่ยวเล่นสนุกมากคืนนี้เซลชื่อเที่ยวเล่นด้วยกันกับซานหลางเลยเจ้าสองคนสนิทกันเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันก็แค่บังเอิญเจอกันผู้บัญชาการก็แค่เห็นแก่ท่านโหงถึงได้ช่วยดูแลข้าข้าเห็นเซลชื้อกับซาหลางแล้วก็จือหมิงคุยกันสนุกสนานนึกว่าในพวกเขามีคนที่ชอบเจ้าสิข้าไม่มีคนที่ชอบท่านโหฉะนั้นท่านรีบพักผ่อนเถอะขอลาช่วงระยะนี้จะขอให้เซลชื้อค้างที่ห้องของข้าฮะเพราะอะไรพวกเจ้าออกไปก่อนมีอะไรอีกอะไม่สะดวกใจนะซาหลางมาหนาหลิงครั้งนี้เบื้องหน้าคือช่วยข้าสืบคดีอันที่จริงคือเฝ้าสังเกตทุกความเคลื่อนไหวของข้าที่หนาหลิงฝ่าบาทก็มีเจตนาตรวจสอบข้าว่ามีใจเป็นอื่นหรือไม่ซาหลางฉลาดอย่างที่สุดจะให้เขามองพิรุธระหว่างเราออกไม่ได้เฮ้ยเขารู้แล้วเนี่ยข้ารู้นะก่อนหน้าเจ้าคับข้องหมองใจมากเรื่องที่แทงข้าบนเรือข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเรื่องเกี่ยวพันกับความปลอดภัยขอให้เสี่ยวฉือช่วยข้าด้วยได้ฉะนั้นคืนนี้ข้าก็จะอยู่ที่นี่ท่านหงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคำโกหกเล่นแผนกันไปมาเช่นนี้ไม่เหนื่อยจริงๆเหรอ
ทุกคนมีความรับผิดชอบมันเป็นหน้าที่จะบอกว่าเหนื่อยไม่ได้ยังเชิงกันอยู่นะข้ารู้ตัดสินใจเลือกใดๆก็ล้วนเป็นการทำร้ายอย่างหนึ่งแต่ข้าต้องเลือกปกป้องคนและเรื่องราวที่สำคัญเจ้านอนข้างในข้านอนข้างนอกเจ้าค่ะในห้องของเผยเย็นเป็นยังไงดับไฟแล้วเจียงฉือล่ะน่าจะยังอยู่นะยังอยู่ข้างในเหรอข้าน้อยเข้าใจแล้วฮะในงานเลี้ยงคืนนี้ใต้เท้าคงจงใจเลือกเวลาเหมาะเจาะชิงเอาความรู้สึกดีๆของเจียงฉือ มีดที่อ่อนโยนมีอาการแล้วเหรอลงมีดแต่ละครั้งถึงแก่ชีวิตใต้เท้าแผนสูงนักเผยเย็นคิดว่าเขากับเจงฉือสนิทกันที่สุดแต่ไม่คิดว่าใต้เท้าจะแอบแทรกซึมทะลุปูโปร่งแล้วดูท่าเรื่องนี้จะมีหวังในไม่ช้าอีเฟยขอรับคืนนี้จะไปเข้าเวรฮะตอนนี้เหรอตอนนี้ใต้เท้าข้างนอกลมแรงขนาดนั้นพระจันทร์มืดอันตรายคิดว่าเป็นช่วงที่องครักษ์ช้างเฟิงออกเคลื่อนไหวใต้เท้าพรุ่งนี้ข้าน้อยยังต้องไปฝ่ายหลอนหลอมเพื่อสืบคดีกับท่านนะขอรับเรื่องคดีนั้นเดิมทีก็แค่ผ่านผ่านนี่ตอนนี้ตามหาพี่น้องสกุลเยี่ยนสำคัญที่สุดพูดเยอะเกินเฮ้ยพูดเยอะเกินใต้เท้าใต้เท้าเฮ้ยมีคนแบบมีอาการน่ะนี่หมายความว่าไงเนี่ยรู้สึกแล้วใช่ไหมจวนเผยจือฟ้างนานหลิงข้าน้อยเหอเจิ้นหวนคารวะผู้นำตระกูลเผยก็เรื่องใหญ่โตไว้ขนาดนี้ใต้เท้าเหอเท้าไม่ใช่ว่าท่านมีความสามารถจำกัดและจะส่งอาวุธคุณภาพต่ำไปชิงคังได้อย่างไรเป็นความผิดของข้าน้อยข้าไม่ทันพบว่าเงินในคลังขาดแคลนจึงได้แต่ต้องซื้อวัสดุคุณภาพต่ำมาเร่งงานถึงทำให้อาวุธชุดนี้เกิดปัญหาช่างเถอะเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงอีกหลานคนนั้นคงข้าก็ฉลาดอยากจะต่อกรด้วยคราวนี้ยังพาเว่ยเจ้าที่ทำอะไรบ้าระห่ำมาสองคนเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเพิ่มการป้องกันเป็นเท่าตัวแต่เท้าเหอท่านจะได้ให้พวกเขาจับจุดอ่อนได้เด็ดขาดชัวร์ผู้นำตระกูลเผยโปรดวางใจสถานการณ์ของหนานหลิงไม่มีช่องโหว่สิ่งที่ฝ่ายตรวจสอบสืบไม่พบไปโหกับผู้บัญชาการเว่ยก็สืบไม่พบแน่นอนเหอหยงหลิงบุตรชายของเหอเจิ้นเหวินนานหลิงนี่เหรอนี่เหรอรบกวนท่านโอ้โหโอ้โหท่านพ่อไม่เห็นต้องเอาใจพวกเขาเลยกินเงินเดือนของเขาก็ต้องรับมันท่านพ่อท่านกินเงินเดือนของราชสำนักเนี่ยทำไมต้องมารองรับอารมณ์ของตระกูลเผยนิสัยบุมบามุทะลุของเจ้ายังต้องขัดเกลาให้ดีๆอีกไม่เช่นนั้นช้าเร็วต้องเสียเปรียบเฮ้ยนี่เพิ่งส่งฝ่ายตรวจการไปก็มีเผยเย็นกับเว่ยเจ้ามาอีกท่านพ่อจะทำอย่างไรดีพาคนของเจ้าไปที่ตรอกผู้อพยพจับคนที่อดอยากพวกนั้นมาหาที่รับสักแห่งในเมืองขังไว้พรุ่งนี้เผยเย็นกับเว่ยเจ้าจะไปฝ่ายหล่อหลอมด้วยตัวเองจวนผู้ตรวจการนานหลิงท่านต้องพักผ่อนสั่งสมกำลังถึงจะต่อกรกับพวกเขาให้ดีๆได้มีจะสร้างซีนอะไรอีกเนี่ยเผยโหผู้บัญชาการเว่ยต้อนรับบกพร่องแล้วน่าละอายนักข้าละออกจากตำแหน่งแล้ววันนี้มาเป็นเพื่อนผู้บัญชาการเว่ยรบกวนผู้บัญชาการเว่ยเช่นนั้นก็รบกวนใต้เท้าเหอแล้วเชิญโรงงานฝ่ายหล่อหลอมนานหลิงเชิญนี่คือสถานที่อะไรรายงานผู้บัญชาการเว่ยนี่คือเตาหลอมหมายเลขหนึ่งช่วงก่อนนี้เกิดอุบัติเหตุ
ตอนนี้ยังไม่ได้ซ่อมไม่สามารถใช้งานได้ทำไมถึงมีรอยไฟเผาเลยรายงานใต้เท้าประมาณ2เดือนก่อนช่างทำงานไม่ระวังทำให้เกิดไฟไหม้ดับไฟแล้วช่าง 2-3 คนนั้นก็เสียชีวิตอยู่ที่นี่ข้าน้อยก็เตรียมเงินปลอบขวัญครอบครัวพวกเขาแล้วทำไมจากปากของใต้เท้าเหอช่างไฟหล่อล้อมแต่ละคนต่างมีทักษะไม่เชี่ยวชาญไม่หลอมสร้างอาวุธคุณภาพต่ำก็ทำให้เกิดไฟเผาตัวรายงานผู้บัญชาการด้วยข้าน้อยบกพร่องในการตรวจสอบถึงได้ก่อกลายเป็นภัยข้าน้อยผิดต่อฝ่าบาททำงานไม่ดียินดีรับการลงโทษแต่ข้าน้อยขอให้ฝ่าบาทโปรดเมตตาเอาไปให้กับเหล่าคนงานพวกเขาประสบการณ์อย่างน้อยข้าน้อยจะรับการลงโทษทุกอย่างแทนเองไม่มีคำพร่ำบ่นคนดีแล้วแล้วมันเกี่ยวกับตะพุนเผยยังไงข้ออ้างของเหอเจิ้นเหวินพูดได้ว่ารู้ทางหนีทีไล่คิดว่าฝ่ายตรวจการก็คงถูกเขาไล่ไปแบบนี้แหละสมุดบัญชีอาวุธราชสำนักเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวพันความปลอดภัยเดิมทีก็เป็นโทษประหารมีเพียงโยนความผิดให้คนงานแล้วก็ขอร้องให้พวกเขาให้ได้ชื่อเป็นคนดีแลกเอาโอกาสรอดข้าว่ามิชิตไม่มีช่องโหว่ไร้จุดให้โจมตีสมุดบัญชีของฝ่ายหล่อหลอมบัญชีนี้ของฝ่ายหล่อหลอมไม่มีปัญหาในเมื่อจือหมิงพูดเช่นนี้บัญชีนี้ก็น่าเชื่อถือแล้วนึกไม่ถึงว่าคดีนี้จะตกสู่ภาวะนี้ได้แค่ล้อมฝ่ายหล่อหลอมไว้ก็คงสืบไม่พบอะไรดูท่าคงต้องแอบเยี่ยมเยียนเมืองในเมื่อแอบเยี่ยมเยือนก็ทำเป็นเที่ยวชมเมืองท่องให้ทั่วทั้งไหนนอกก็ไม่สะดุดตาแม่นางเจียงก็ด้วยมีสตรีอยู่ข้างๆละครถึงจะสมจริงฉะนั้นเจียงฉือก็ขอน้อมรับเจ้าค่ะไปเล่นไปเที่ยวกันดีกว่าเอ้าจบเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่12นั่นเองนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะคณะของเผยเหี่ยนแล้วก็ตัวเว่ยเจ้าเนี่ยก็เดินทางมาถึงหนานหลิงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนดูเหมือนว่าการมาของทั้ง2คนเองนะฮะจะทำให้คนของตระกูลเผยนะฮะไม่พอใจมากๆนะฮะทุกคนแล้วก็งานเลี้ยงแรกเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคนเก่าคนแก่ของตระกูลเผยนี่คือแทบจะไม่ไหวหน้านะฮะตัวท่านโหหรือเผยเหี่ยนเลยนะฮะด้วยความที่เขาเองเนี่ยโอ้โหโกรธแล้วก็รู้สึกเนี่ยไม่ชอบตัวเผยเหี่ยนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยทุกคนและยิ่งพอรู้ว่าเผยเหี่ยนเองเนี่ยลาออกจากการเป็นขุนนางเนี่ยก็ยิ่งทำให้หัวเสียเขาไปใหญ่นะฮะถึงขั้นเนี่ยไม่แบบไว้หน้านะฮะในฐานะท่านโหด้วยซ้ำนะฮะจนเว่ยเจ้าเองเนี่ยทนไม่ได้นะฮะทุกคนก็ต้องลุกขึ้นนะฮะมาจัดการสักหน่อยนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งซีนนะฮะที่เว่ยเจ้าของเราเนี่ยใช้ความร้ายที่เป็นประโยชน์มากๆนะฮะทุกคนทำให้ทุกคนของตระกูลเผยนะฮะลุกขึ้นมาคาราวะนั่นเองทุกคนนี่ก็แอบสะใจเหมือนกันนะว่าแบบโหพวกคนแก่นะฮะพวกคนที่แบบคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เนี่ยสุดท้ายนะฮะก็ต้องมาแพ้อยู่ดีนะฮะทุกคนนี่ถ้าเกิดตัวเว่ยเจ้านะฮะไม่ลุกขึ้นมาจัดการนะฮะตัวเผยเหี่ยนเองเนี่ยก็คงจะถูกทากทางโดนเสียดสีกันไปตลอดทั้งคืนแน่นอนนะฮะทุกคนแต่ในครั้งนี้นะฮะก็ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังของตระกูลเผยนะฮะแทบจะไม่ใช่คนดีเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมานะฮะที่เข้าหูเผยเหี่ยนเองเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนแถมยังเอาเปรียบชาวบ้านอีกนะฮะนี่คิดว่าอาจจะเป็นการล้างบางตระกูลเผยก็ได้นะฮะทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเผยเหี่ยนเองเนี่ยจะจัดการนะฮะกับผู้อาวุโสในตระกูลยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวเองเนี่ยจะต้องหาวิธีให้ได้ก่อนนะครับว่าทำไมนะฮะตัวตระกูลเผยเองเนี่ยต้องไปเกี่ยวข้องนะฮะกับการทำอาวุธที่มันไม่มีมาตรฐานแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทั้งสองคนเองเนี่ยกำลังไปตรวจที่โรงงานด้วยนะครับว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วนะฮะจุดบกพร่องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
แม่นั่นเองนะฮะแต่ด้วยความที่ตอนนี้เราเองก็ได้เจอแล้วว่าหนึ่งคนเนี่ยที่น่ามีปัญหาแน่นอนนะฮะนั่นก็คือท่านเฮอนั่นเองนะฮะที่ดูแลเมืองในครั้งนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเองเนี่ยเริ่มจะสงสัยแล้วนะครับว่าทำไมเนี่ยคนงานถึงไร้คุณภาพขนาดนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้นะฮะจะจับทางได้แล้วนะฮะว่าท่านเฮอเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวการสำคัญนะฮะที่ทำให้อาวุธนะฮะที่ส่งไปราชสำนักเนี่ยคุณภาพต่ำนั่นเองนะฮะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยจะหาทางหนีทีไล่ยังไงนะฮะเพราะเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะถ้าเกิดว่าตัวเผยเหยื่อแล้วก็เว่ยจ่าร่วมมือกันนะฮะบอกได้เลยหาคนมาต่อกรได้ยากมากๆนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้นะฮะจะเริ่มเล่นละครกันอีกแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นละครในรูปแบบไหนอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อใน EP ต่อไปละกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงใน EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับในวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ